เรื่องที่พูดถึงกันมากที่สุดก็คืออยากให้ปฏิรูปการศึกษานะครับคุณหมอประเวศเคยบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นกระทรวงปากเสียงครับรัฐมนตรีกี่คนกี่คนเนี่ยไม่เคยทำอะไรได้เลยครับก็ไม่รู้เป็นไรครับถามว่าความคิดผมว่าจะทำได้หรือไม่ก็คงจะไม่ได้แล้วครับหรืออาจจะได้ก็ได้นะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องอยากจะปฏิรูปการศึกษาอย่างไรบ้างนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผู้ช่วยของคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยก็มาตั้งปากด้วยสองคนนะครับก็มีอะไรก็เชิญอภิปรายกันได้นะครับครับสำหรับนิดหนึ่งสำหรับหนังสือนะครับที่ให้ไปถ้ามีผิดพลาดอะไรเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครับผมขอรับผิดเดียวครับแต่ทีนี้ผมอยากบอกสิ่งเล็กๆนิดนึงว่าถ้าเกิดว่ารุ่นต่อไปที่สัมภาษณ์นะครับอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับถึงแม้จะผิดพลาดแต่ท่านได้เป็นเฟิร์สนะครับได้เป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งนะครับมันน่าภูมิใจโอเคขอเวทีให้กับทุกท่านครับพูดเรื่องปฏิรูปการศึกษานะครับใครอยากจะพูดคนแรกครับโอเคครับผมเลือกเลยนะครับดีไหมครับให้อาจารย์ก่อนนะครับให้เกียรติตัวเองเพราะอาจารย์มีความรู้สูงให้ชื่อพูดให้พูดชื่อเลยครับแล้วแถมด้วยให้บอกไอ้ทีนาด้วยผมจะได้ไม่ตกคือไม่ได้เป็นลบปฏิรูปการศึกษาอยากเห็นการศึกษาไทยเป็นยังไงอยากเห็นเฉยๆแบบเอาแบบไอเดียลเลยหรือว่าเอาแบบว่าที่พอที่สิ่งที่มันควรจะเป็นได้แล้วแต่ว่าท่านอยากพูดอะไรอยากจะพูดไอเดียลก็พูดอยากจะพูดแพ็กที่คอก็พูดครับแล้วแต่ครับตามใจที่แต่ละคนจะพูดเลยค่ะก็ยังไงดีในฐานะที่อยู่ในแวดวงนี้ด้วยนะที่พูดจากประสบการณ์นะคะที่เจอประสบการณ์มันมีหลายส่วนเนาะมันมีส่วนที่ว่าเราต้องการให้บัณฑิตเนี่ยมีรูปร่างหน้าตายังไงกับส่วนที่เป็นว่าการจัดการเรียนการสอนนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วรู้สึกว่าตอนนี้สถาบันการศึกษามันเริ่มอนุรักษ์นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างเช่นธรรมศาสตร์ตอนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ควรจะมีเสรีสิทธิเสรีภาพเวลาที่เดินเข้าธรรมศาสตร์มันจะมีป้ายว่ายินดีต้อนรับสู่ดินแดนของเสรีภาพแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณแทบจะไม่มีเสรีภาพเลยจากเมื่อก่อนที่เราเคยใส่ชุดประเวทไปได้นักศึกษาใส่ชุดประเวทไปว่าไปได้เนี่ยเริ่มมีคณะที่ต้องมาคัดนักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาเริ่มมีแล้วแล้วก็ในส่วนตัวรู้สึกไม่เห็นด้วยเพราะรู้สึกว่าเพราะว่าสำหรับตัวเราเนี่ยเราเชื่อว่าการผลิตนักศึกษาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยมันจะเป็นพื้นที่ของสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องมุ่งก็คือมุ่งให้เกิด critical spirit ค่ะคือต้องให้นักศึกษารู้จักที่จะวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์แม้จะกระทั่งการศึกษาของตัวเองวิพากษ์วิจารณ์จริยธรรมศีลธรรมมาตรฐานทางสังคมและตอนนี้สิ่งที่ประเทศไทยกำลังทำก็คือย้อนกลับไปสู่ความอนุรักษ์นิยมในแง่ว่าเข้ามาครอบงำกระทั่งความคิดเรื่องสังคมคุณจะต้องทำยังไงคุณจะต้องใส่ชุดนักศึกษาอย่างต้นมันก็รู้สึกว่าถ้าต้องการให้การศึกษาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่ตัวนักศึกษาเป็นที่ตัวอาจารย์ว่าพื้นที่นี้ต้องเป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพที่แท้จริงภาควิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างแท้จริงไม่รู้จะมันอย่างรวดเร็วก็ประมาณนี้รู้สึกว่ามันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์รู้สึกว่าตอนนี้คือคำว่าปฏิรูปการศึกษาเนี่ยพูดกันมาเป็นร้อยปีอะค่ะคือรู้สึกว่าแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยคุณกำลังจะหมายความว่ายังไงแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่ทำตอนนี้กระบวนการควบคุมคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนี่ไม่ได้หลายคนเคยได้ยินหรือเปล่านะคะยิ่งตรงข้ามกับการปฏิรูปการศึกษาในแง่ที่ว่ามาจำกัดว่าวิชาเนี้ยคุณจะต้องมีจริยธรรมคุณธรรมอะไรอย่างเช่นตัวดิฉันเองสอนวรรณคดีวิจารณ์วรรณกรรมวิจารณ์วรรณกรรมวิจารณ์ที่ตัวศิลปะสอนเรื่องโลกิตาผู้ชายแก่มีเซ็กกับเด็กอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวศิลปะจริยธรรมแบบชนชั้นกลางแบบชนชั้นนำเท่านั้นนะคะแล้วก็ในสถาบันศึกษาเราต้องสอนให้รู้จักที่จะรีเฟล็กซีตั้งคำถามกับมันเพื่อนำไปสู่คอนเซนแซสอะไรบางอย่างแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทำที่บอกปฏิรูปการศึกษากันรู้สึ
ู้สึกว่าคุณไม่ได้ปฏิรูปการศึกษาคุณกำลังจะทำให้มันมีบรรทัดฐานแบบเดียวคือแบบศูนย์กลางของประเทศแบบชนชั้นนำชนชั้นกลางของประเทศแบบกรุงเทพอะค่ะนะคะก็รู้สึกว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องสร้างจิตสำนึกการวิพากษ์วิจารณ์ในทุกอย่างแม้กระทั่งการรักสถาบันการเชิดชูว่ามหาลัยชั้นดีที่สุดมันก็คุณเด็กที่ดีมากทุกคนสอนให้คนอื่นต่อคนอื่นจะเห็นว่าต้องสร้างมาตรฐานในจริยธรรมแต่ดิฉันคิดว่าไม่ต้อง